สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตอคทีฟอีกครั้งในวันนี้เราก็จะมีอยู่สกู๊ปรูบี้เหมือนเดิมนะครับก็ที่ผ่านมาเราได้เล่าถึงตัวออร่าใช่ไหมครับคราวนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นตัวจุดชนวนออร่าที่ไว้ใช้เป็นอาวุธในการต่อสู้นั่นก็คือดัสนะครับโดยดัสเนี่ยก็แปลไทยตัวมันแปลว่าฝุ่นละอองแหละแต่ในดัสในเรื่องเนี้ยมันเป็นเหมือนผลึกคริสตัลนะครับซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหลักของเรื่องนี้เลยของเรื่องรูบี้เลยเป็นเหมือนแหล่งพลังงานทั้งหมดของเรมแนนต์นะครับซึ่งตัวดัสเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งเลยต่อการใช้อาวุธของตัวละครแต่เรื่องตัวละครหลายตัวอาวุธส่วนใหญ่จะมีการใช้ดัสเป็นอาวุธในการต่อสู้อย่างไวชนีเงี้ยดาบของเธอเงี้ยที่มีการใช้ดัสตั้งหลายรูปแบบนะครับโดยตามตำนานของดัสเนี่ยบอกว่าในช่วงสมัยก่อนเนี่ยมนุษย์ได้ถูกลุกกรานโดยกริมใช่ไหมมนุษย์ก็เหมือนสู้อะไรไม่ได้พอดเป็นเหมือนไททันยังไม่รู้เนาะแต่แน่นอนว่ามนุษย์ก็ต้องหาวิธีแบบตอบโต้หาวิธีป้องกันอย่างมนุษย์ได้ค้นพบการใช้ดัสต่างๆนะครับเพื่อไปใช้ต่อสู้กับกริมซึ่งแน่นอนว่าการค้นพบดัสเนี่ยก็เป็นตัวจุดชนวนหลายอย่างทั้งการตอบโต้กริมการเกิดสงครามแบ่งแย่งนะครับอะไรประมาณนั้นแต่แน่นอนว่าดัสนี่ก็ถือเป็นตัวเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติในเรมแนนต์ทั้งมวลนะครับเริ่มจากการสร้างอารยธรรมสร้างอาวุธสร้างนู่นนี่นั่นต่างๆนะครับซึ่งตัวดัสเนี่ยก็เป็นแหล่งพลังงานที่ใช้ในชีวิตประจำวันของในเรื่องด้วยแต่แน่นอนว่าถึงแม้ดัสจะถูกใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบันแต่มนุษย์ในเรื่องก็ยังคงไม่รู้ถึงต้นกำเนิดของดัสว่ามันมาจากไหนนะครับโดยลักษณะของดัสนั้นก็คือเป็นรูปแบบของผลึกนะครับผลึกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมีหลากหลายสีนะครับซึ่งจะสามารถใช้งานได้โดยมีออร่าเป็นตัวจุดชนวนของมนุษย์และฟอร์นัสนะครับเอาละครับต่อไปเราก็จะมาดูรูปแบบของดัสกันนะครับซึ่งดัสรูปแบบมาตรฐานเนี่ยก็จะมี4อย่างนะครับที่เป็นแบบพื้นฐานของดัสเลยนะครับซึ่ง4อย่างนี้ก็เหมือนเป็นอะไรแม่สีเหมือนเป็นธาตุหลักแหละซึ่งสามารถเอารวมตัวกันเอามาประยุกต์เอามาดัดแปลงเป็นรูปแบบชิ้นต่างๆตามลักษณะเฉพาะของตัวดัสนะครับซึ่งในรูบี้ตอนสั้น World of Remnant นะครับตัวดัสจะแบ่งออกเป็น4สีหลักๆสีใหญ่สีพื้นฐานออกมาเลยสีแดงสีฟ้าสีเหลืองสีเขียวนะครับส่วนสีอื่นก็ที่เห็นในดัสย่อยๆก็จะมีน้ำเงินเข้มนะครับฟ้าขาวนะครับม่วงส้มนะครับสีสว่างก็ฟ้าอ่อนนะครับซึ่งแต่สีเกิดที่บอกมันมีคุณสมบัติพื้นฐานของตัวเองแต่มีจุดหนึ่งที่เป็นข้อสังเกตก็คือในวอลุ่ม2กับวอลุ่ม3มันจะมีดัสอยู่ชิ้นนึงที่สีจะแตกต่างกันคือมันดัสชิ้นเดียวกันแต่ว่าในวอลุ่ม2จะเป็นอีกสีนึงในวอลุ่ม3จะเป็นอีกสีนึงนะครับนั่นคือดัสพวกวินนะครับหรือลมนะครับซึ่งในวอลุ่ม2เป็นสีเขียวแต่ในวอลุ่ม3เป็นสีขาวนะครับซึ่งวอลุ่มเก่ามันเปลี่ยนทำไมโดยดัสแดงก็ตามสีสีแดงคือไฟสีเหลืองก็เป็นลักษณะของสายฟ้าในส่วนการใช้ดัสนะครับมันจะมี2แบบที่เขาเรียกกันคือ primary dust หรือดัสที่เขาใช้เป็นพื้นฐานกับ secondary dust หรือดัสรองนะครับก็อย่างเช่นอะไร water dust หรือดัสน้ำนั่นก็เป็น primary คือดัสหลักในขณะที่ ice dust เป็นดัสน้ำแข็งก็จะเป็น secondary หรือดัสรองนะครับต่อไปแล้วก็จะมาดูว่ามีดัสอะไรบ้างนะครับวินดัสนะครับหรือแอร์ดัสนะครับลมหรืออากาศก็เป็นดัสที่เป็นสีเขียวนะครับแต่ในวอลุ่ม3เปลี่ยนเป็นสีขาวซะอย่างนั้นนะครับในวอลุ่ม2เป็นสีเขียวแต่ในวอลุ่ม3เป็นสีขาวแล้วก็จะมีไฟร์ดัสนะครับก็มันก็เป็นสีแดงตามในเรื่องแหละตามรูปแบบสีนะครับซึ่งจะเรียกได้อย่างหนึ่งว่าเบิร์นดัสคริสตัลนะครับดัสต์มาก็วอเตอร์นะครับอย่างที่บอกนะครับซึ่งเป็นดัสรูปแบบสีน้ำเงินนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีดัสรองเป็นดัสน้ำแข็งแล้วก็ไลนิ่งนะครับดัสสายฟ้านะครับซึ่งเป็นดัสสีเหลืองซึ่งเอาไว้สร้างสายฟ้านั่นเองนะครับไอซ์ secondary ดัสหรือดัสรองนะครับเป็นดัสน้ำแข็งนะครับซึ่งเป็นการรวมกันระหว่างวอเตอร์และแอร์ดัสนะครับสตรีมดัสนะครับซึ่งเป็นการรวมกันระหว่างวอเตอร์และไฟร์ดัสนะครับเป็นเหมือนฝุ่นแบบอะไรเป็นไอน้ำนะครับสตรีมดัสGravity Dust ผมชอบดัสตัวนี้มาก Gravity ซึ่งเป็นดัสตัวแรกที่เราได้เห็นรูบี้ใช้ในตัวอย่าง Taylor Red นะครับ
ซึ่งเป็นดัสที่พอลูบี้เอากระสุนดัสมายิงกับตัวเคลเซนโรสเคียวของเธอก็จะเป็นเหมือนกันเป็นแรงผลักมหาศาลทำให้ลูบี้เนี่ยพุ่งไปข้างหน้านะครับหรือในลูบี้จีบีตอนที่3นะครับเป็นลูบี้มันลองใช้ดัสรูปแบบต่างๆครับไฟเออประมาณแล้วก็จะลงท้ายด้วยแล้วลูบี้ก็ตุ้มซึ่งในวอลลุ่ม5แล้วก็จะเห็นฉากที่ในตอนที่2ที่ไวส์นั่งยานบินผ่านอนิม่านะครับซึ่งเป็นเกาะลอยฟ้ามันจะเป็นเกาะลอยฟ้าซึ่งมันเกิดจากในบนเกาะเนี่ยมันมีดัสกราวิตี้ติดอยู่ครับทำให้เกาะมันลอยฟ้าเหมือนดาวไพโดราในอวตารเลยเอิร์ธดัสนะครับหรือดัสดินซึ่งดัสนี่ก็ใช้ในวอลลุ่ม2นะครับเป็นฉากที่ไวส์เอาเอิร์ธดัสเนี่ยให้เบรกใช้นะครับซึ่งเบรกก็มีเซมเบลนในการสร้างตัวโคลนแล้วพอมาบวกกับเอิร์ธดัสเนี่ยก็จะสามารถสร้างตัวโคลนรูปแบบดินเหมือนนั่นแหละรูปแบบหินออกมานะครับเพราะปกติเซมเบลนของเบรกคือเป็นโคลนชั่วคราวไงเป็นเหมือนอะไรเหมือนภาพติดตาอะไรประมาณนั้นนะครับ Bright Orange Color เป็นรูปแบบดัสปริศนาที่ซินเดอร์ใช้ประกอบกับชุดของเธอครับซึ่งเป็นดัสรูปแบบสีส้มแบบส้มสว่างนะครับซึ่งเป็นดัสที่ผมว่าโกงอยู่นะมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของพลังของเธอก็ได้เพราะในฉากซินเดอร์มันสามารถซัมมอนหรือสร้างดาบขึ้นมาได้ซึ่งอาจจะมาจากดัสของเธอด้วยซึ่งตัวดัสเนี่ยก็เอาไว้ใช้ทำงานกับตัวกล้องของอาวุธของเวลเวตนะครับฟอร์นัทกระต่ายนะครับที่เอาไว้กล้องที่สามารถก๊อปปี้อาวุธได้นะครับโกงมากรูปแบบของดัสนะครับก็จะมีแบบผลึกและรูปแบบผงนะครับทั้งรูปแบบทั้งผลึกและผงเนี่ยถ้าเกิดเรายิงเข้าไปมันก็สามารถระเบิดได้นะครับอย่างในตอนแรกๆของลูบี้วอลลุ่มแรกเลยโรมันโยนดัสไปแล้วก็ยิงปืนไปที่ลูบี้นะครับแล้วก็ตุ้มก็เกิดการระเบิดนะครับแต่ส่วนรูปแบบผงนี่อาจจะไม่รุนแรงมากอาจจะระเบิดก็จริงแต่มันก็ไม่ระเบิดรุนแรงอย่างในวอลลุ่มแรกเหมือนกันตอนที่ลูบี้ไปจามใส่ไว้ที่ไว้มันหัวเสียแล้วเอาคุณไอ้ดัสขวดเนี่ยเขย่าใส่หน้าลูบี้ก็จามนะครับจนเกิดตุ้มขึ้นมานะครับซึ่งรูปแบบทั้งดัสรูปแบบทั้งคริสตัลแล้วก็รูปแบบผงนะครับสามารถทำงานได้โดยการใช้ออร่าของแต่ละคนนะครับซึ่งตัวละครที่ใช้ดัสนี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสุดก็คือไวท์ชินีนะครับซึ่งนั่นแหละลูกสาวของชีดัสคอมพานีเนาะก็ต้องใช้ดัสแหละโดยการใช้ดัสนะครับอย่างที่บอกดัสเป็นแหล่งพลังงานของทุกๆอย่างในเรื่องลูบี้เลยนะก็คือทั้งเทคโนโลยีเครื่องใช้ไฟฟ้าเอ่ยเรือบินเอ่ยไปถึงหุ่นยนต์ของแอตลาสนะครับแล้วก็เทคโนโลยีหลายอย่างแต่แล้วก็ตามก็ในเรื่องลูบี้ก็จะมีการใช้ดัสแบบไม่ต้องไปดัดแปลงอาจจะใช้ดัสเป็นแบบดิบๆเลยครับในการสร้างแบบพวกสายฟ้าโดยคนมนุษย์ในเริมนั้นเนี่ยก็พยายามจะดัดแปลงดัสในรูปแบบต่างๆครับทั้งเป็นแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงในการสร้างยานยนต์อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ในการต่อสู้นะครับดัสเนี่ยสามารถใช้งานได้หลายวิธีอย่างที่บอกนะครับซึ่งอาจจะมีจากแบบการใช้แบบดิบๆเลยคือการยิงไปที่ดัสแล้วระเบิดตุ้มก็ได้หรือใช้ออร่าไปจุดชนวนมันให้ใช้งานนะครับซึ่งคนที่ใช้ได้ก็แน่นอนว่าคือคนที่มีออร่าทั้งมนุษย์และฟอร์นัสนะครับหรือเป็นมนุษย์เทียมอย่างเพนนีนะครับซึ่งการใช้ดัสรูปแบบพื้นฐานในมนุษย์สมัยโบราณก็เป็นการเอามาเป็นกระสุนดัสเลยในการยิงปืนทั่วไปเลยแค่เหนี่ยวกายยิงตู้มนะครับอย่างอาวุธเคลเซนโรสของลูบี้ก็มีการใช้กระสุนดัสรูปแบบต่างๆทั้งสายฟ้ากราวิตี้นะครับแข็งด้วยแล้วก็มีการใช้ดัสในรูปแบบโบราณซึ่งในเรื่องก็ยังมีคนใช้ดัสแบบโบราณอยู่คือการเอามาฝังในร่างกายหรือเสื้อผ้าอย่างซินเดอร์อย่างนี้ก็มีการใช้ดัสแบบโบราณคือเอาดัสเนี่ยฝังลงไปในเสื้อผ้านะครับแล้วก็หนึ่งตัวอย่างคนใช้ดัสที่บอกที่โดดเด่นที่สุดไวชินีนะครับอย่างดาบของเธอนะครับชื่อดาบที่อ่านยากมากไมเทนัสเตอร์นะครับซึ่งในตัวด้ามดาบก็จะมีเหมือนอะไรแบบดัสเป็นขวดเป็นแบบขวดเล็กๆนะครับแล้วก็ใช้หมุนนะครับเพื่อเลือกการใช้ดัสต่างๆซึ่งสะดวกมากและยิ่งเซมเบลของเธอการไล่เว้นะครับยิ่งบวกการใช้ดัสของเธอก็ทำให้ยิ่งมีประสิทธิภาพการโจมตีรูปแบบต่างๆทั้งระยะใกล้และระยะไกลนะครับและอย่างที่บอกตัวคอสเดอร์ฟอลนั้นมีการใช้ดัสมาฝังที่เสื้อผ้าและเธอมีพลังการสร้างอาวุธสร้างดาบแบบทั้งดาบทั้งธนูนะครับซึ่งนั่นก็น่าจะมาจากการใช้ดัสของเธอนั่นเองส่วนเลกในวอลลุ่ม2เธอก็ใช้ดัสรูปแบบต่างๆในการสร้างตัวโคลนที่เป็นเหมือนผ้าติดตาเนี่ยกลายเป็นโคลนแบบทั้งเอิร์ธดัสที่เป็นดินแล้วก็น้ำแข็งนะครับก็จะเป็นร่างโคลนน้ำแข็งออกมานะครับส่วนในการผลิตและการจำหน่ายของดัสนะครับอย่างที่บอกบริษัทชินีดัสคอมพานีซึ่งเป็นบริษัทใหญ่เป็นคุมการจำหน่ายดัสใหญ่ที่สุดในโลกในเรื่องนั้นเลยนะครับ
ซึ่งในช่วงแรกก็ดัสก็มาจากการขุดค้นพบมาแหละก็เหมือนกับบ้านมนุษย์ทั่วไปบ้านเราคงเป็นการขุดน้ำมันเอาแร่ธาตุมาใช้อะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งเอาดัสไปสุดเนี่ยก็ขนโดยสารทางรถไฟทางอากาศทางทะเลเพื่อจัดจำหน่ายนะครับโดยจะมีร้านที่ชื่อเหมือนหนังบางเรื่องก็คือ From Dust Till Dawn นะครับซึ่งตัวดัสก็จะมีรูปแบบการจำหน่ายหลายแบบทั้งเป็นแบบขวดเล็กๆนะครับรูปแบบผลึกแล้วก็อย่างที่บอกไปดัสก็มีจำกัดนะมันก็เหมือนกับปัจจุบันแหละคือเหมือนโลกเราที่แบบมีน้ำมันมีอะไรแก๊สธรรมชาติดัสในเรื่องก็เหมือนกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าราคาดัสค่อนข้างแพงเพราะมันต้องมีการกระบวนการอะไรมาทำเป็นกระสุนมาทำเป็นขวดนี่ครับราคามันก็เลยค่อนข้างแพงแล้วก็เนาะชินีดัสคอมพานีคือผู้ถือหุ้นขายดัสรายเดียวในโลกเขาก็ต้องตั้งราคาแบบอย่างนั้นน่ะแบบไหนก็ได้ก็จบไปแล้วสำหรับเรื่องราวของดัสนะครับในส่วนกอซิล่าก็ยังมีต่อกันนะครับก็ติดตามได้ครับผมมี Facebook Fan Page ส่วนตัวถ้าเกิดใครถามอะไรมาถามในเฟซได้ในทวดอาจไม่สตอบเท่าไหร่อ้ออีกอย่างนึงผมลืมไปนะครับในคอนเทนต์เกี่ยวกับลูมี่ทั้งหมดนะครับถ้าเกิดใครอยากจะคอมเมนต์ผมขอว่าอย่าสปอยดีกว่านะครับเพราะว่าในเรื่องราวของลูมี่เนี่ยมันก็มีเจอใครหลายคนที่ดูก็เนาะมันมีเรื่องราวที่แบบคาดไม่ถึงหรือเป็นเรื่องราวที่แบบมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะสปอยอ่ะนึกออกไหมดังนั้นขอความกรุณาอย่าคอมเมนต์เชิงสปอยนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้คนยังไม่ดูได้ไปชมก่อนนะครับในคอนเทนต์ที่ผมจะเล่านี่ก็จะพยายามไม่สปอยนะครับอาจจะสปอยบ้างแต่จะไม่ใช่ส่วนสำคัญมากต่อในเรื่องหลักนะครับก็ติดตามได้นะครับสวัสดีครับ